มาแล้วเปิดภาพพร้อมชื่อลูกชายบุ๋มปนัดดาก็อตน่ารักจ้ำม่ำผิวขาวจั๊วเป็นครอบครัวใหญ่อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆค่ะสำหรับครอบครัวของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและก็อตอทิพย์อนันทวรรณที่ล่าสุดวันนี้วันที่22พฤศจิกายน65แม่บุ๋มได้ให้กำเนิดลูกชายเวลา11:11 น.น้ำหนักตัว 2,920 กรัมท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับแสดงความยินดีจำนวนมากล่าสุดแม่บุ๋มเผยภาพครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆหลังคลอดเผยให้เห็นความน่ารักและจ้ำม่ำผิวขาวจั๊วของลูกชายแม่บุ๋มซึ่งแม่บุ๋มได้เผยภาพน่ารักรักนี้ลงอินสตาแกรมพร้อมบอกว่าน้องอนันต์อนันทวรรณชื่อเล่นอเล็กซ์เกิดวันที่22พฤศจิกายน22เวลา11:11 น.น้ำหนัก 2.966 ความยาว50เซนติเมตรออกมาแข็งแรงมากร้องเสียงดังมากความรู้สึกแรกที่ได้ยินเสียงเขาร้องไห้เลยค่ะแล้วก็ถามคุณพ่อว่าน้องครบ32ไหมผิวเหมือนพ่อหรือแม่ครอบครัวของบุ๋มขอขอบคุณโรงพยาบาลปิยเวชที่ดูแลกันอย่างดีมากๆเลยค่ะแฮชแท็กดูแลดุจยาติมิตรทางทีมงานนิวส์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ